ำอะไรคะมาตัดผมมาตัดผมแล้วพี่หวานจ้างช่างมาหรือเปล่าคะวันนี้วันนี้มีช่างกิติมาศักดิ์มาคนหนึ่งนะคะรอค่ะใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวใช้บริการด้วยได้ไหมอ่ะก็ได้นะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวต้องลองมาจริงๆจะบอกว่าเราไม่มีความพร้อมใดๆเลยแม้กระทั่งกรรไกรตัดผมไปยืมเพื่อนบ้านมาค่ะเพื่อนบ้านก็คือน่ารักมากบ้านทางนี้ปะบ้านบ้านนี้ก็ขอเมาส์หน่อยโอเคไม่คือจะขอเมาส์เดียหน่อยว่าแบบคือเดียใช้เพื่อนบ้านคุ้มมากใครมาเป็นเพื่อนบ้านเดียนี่คือแบบคุณไม่คุ้มมาเดียคุณคือถ้าเดียเข้าหมู่บ้านคนแรกร้ายหรอเดียเข้าหมู่บ้านวันแรกคือเดียซื้ออย่างเดียไม่ซื้อเหล้าตักผ้าเดียทำยังไงไปตากบ้านเขาเลยเข้ากับเดียอยู่เพื่อนบ้านโทรมาบอกเออผ้าแห้งแล้วนะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่สวยงามนะคะยอดเยี่ยมเยี่ยมมากมาเริ่มดีกว่าโอเคได้ไหมไม่พี่ถึงแต่พี่ว่าเดียน่าจะตื่นเต้นไม่แต่ว่าเดียคิดว่าเดียทำได้นะขอยืนยันว่า1นิ้วหนิ้วคือหมายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ว่าคืออะไรไม่เป็นไรอ่ะถุงขยะไม่ถึงมันสะอาดไม่กินสตรอเบอรี่ด้วยของนี่ใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้เป็นเว้าอ่ะแล้วให้แบบคุมหัวอันนี้แค่คุมแค่ข้างหลังก็พอแล้วก็ติดกีบอะตรงนี้จะได้ไม่ร้อนไงไม่ดีเหรอก็เป็นวิธีการอะแดปต์นะคะโดยใช้ถุงขยะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ไม่แย่นะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณลูกค้าไม่มีหวีอ๋อเดี๋ยวไปเอาหวีก่อนมีน้ำฉีดด้วยแต่เดี๋ยวมีนะคือเดี๋ยวไม่เตรียมอะไรมาแล้วเดี๋ยวทำไงดีแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียว3วิเท่านั้นแหละมาดูซิผมคุณลูกค้านะคะค่อนข้างแสบใจพอสมควรฉีดน้ำไปก่อนต้องแบ่งครึ่งผมก่อนป่ะคะหรือว่าจะตัดเลยทีเดียวปกติเขาแบ่งป่ะแบ่งหมดเลยอันนี้ลองใจคุณลูกค้าดูอ่ะลองใช้มีก่อนลูกค้าผมยาวมากยาวมากค่ะโอเคนะคะเดียน่าซาลอนไม่ใช่แบ่งแบบนั้นค่ะครึ่งหัวแบบครึ่งก็แบ่งครึ่งหัวทีนี้เราเอาที่ผีผมของคุณลูกค้ามาแล้วนะคะโอเคพร้อมมากโอ๊ยโอ๊ยขอโทษไม่ต้องขอโทษมันเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะโอเคแบ่งครึ่งหัวตกเป็นไหมได้เก่งมากเหมือนอย่างนี้ใช่มันต้องเราอาบน้ำแต่ว่ามีพื้นที่ให้หมุนเยอะดีเหมือนกันเพราะว่าผมยาวก็มีพื้นที่ให้หมุนเยอะโอเคอ่ะสบายหัวไหมคะเจ็บตรงไหนไหมคะไม่ค่ะโอเคค่ะ1นิ้วก็คือ1นิ้วจริงๆความเงียบโอเคแล้วนะนี่ชั้นที่1โอเคแล้วค่ะไปชั้นที่2กันให้ผมเยอะหัวหนาแบบเนี้ยผมเยอะจริงผมเยอะมากนี่จะเป็นกรรมพันธุ์ไหมเรื่องนี้คือผมเนี้ยของเขาอ่ะคือผมเดียวของผมจริงจริงผู้สนับสนุนเนี่ยคือเห็นว่าแบบถ้ามีการแบบอนาคตมีแบบเอาผมมาใส่ให้ผมเยอะได้เดียจะเป็นลูกค้าหนึ่งในนั้นแน่ๆเดียอยากผมเยอะๆอยากแบบมีฟาร์มผมแบบนั้นอ่ะฟาร์มผมอุ้ยนี่ดูดีอ่ะเหมือนแบบซามูไรโอเคได้สาระเนาะแบบเป็นสาวชาวจีนปะใช่หน้าคุณได้หมดนะคุณจะไปเกาหลีญี่ปุ่นจีนได้หมดเป็นไงไปติดไอ้หมุนหมุนหน้าบ้านได้เลยตอนเนี้ยเฮ้ยแล้วตัดผมในหมู่บ้านแล้วคือตอนนี้นะคะเรามีคุณผู้ชมในบ้านมีความขอบคุณนะคะพี่นกนะคะเป็นพี่ที่มาแบบดูแลรักษาความสะอาดในบ้านที่ดีนะคะพี่นางก็ช่วยเราเตรียมของนะน่าเป็นคนตัดผ้านี่เลยนะให้เดียเพราะเดียบอกว่าจะตัดถุงขยะเหรอเรียกว่าผ้าเออให้ดูดีค่อยค่อยดีแล้วที่เราแบบค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆเพราะว่า
จะไม่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปความผิดพลาดก็จะไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จของจริงโอ้ยตัดผมตรงนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยของการตัดผมตรงให้คนอื่นผมตรงแล้วเดี๋ยวจะต้องเซ็ตทรงให้สวยงามมาถึงที่นี่แล้วนะคะจะให้ผมตรงกลับบ้านไปได้อย่างไรจะทำผมเคลอรอนแบบนี้ให้พี่หวานนะคะเคลอรอนใช้คำว่าเคลอรอนผมรอนผมรอนอ่ะโอเคแต่ผมพี่หวานยาวอ่ะเดี๋ยวจะทำได้ไหมอ่ะไม่เคยทำให้คนอื่นทำให้ตัวเองอ่ะแบ่งครึ่งหัวก่อนตื่นเต้นจังเลยอยากม้วนผมเขาดูสนุกเนาะคือแบบพอเหมือนตอนแรกก็คิดว่าเดียจะทำเมื่อวานตอนชวนเดียเดียตกปากแล้วทำไวมากเหมือนแบบไม่ได้คิดก่อนเลยได้เนี่ยก็แบบเข้าไว้ใจเราหรอโอเคได้ก็ได้เพราะว่าเรื่องผมอะเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงเหมือนกันก็น่าจะพอมีเซนต์อยู่บ้างไงผมแบบไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นี่ก็เป็นที่ม้วนผมประจำตัวของเดียเองเพราะว่าเดียเป็นคนใช้เครื่องที่เป็นแบบเป็นเกลียวที่เป็นแท่งอะไม่เป็นเพราะมันค่อนข้างยากเราคิดว่าคงจะโดนความร้อนโดนมือสักวันนึงอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ม้วนเข้าหรือม้วนออกดีคะม้วนออกดีกว่าจะได้ผมแบบดูแบบเป็นแบบมันออกหมดเลยโอเคผมได้ไปเยอะเข้ามันสมัยเก่าแล้วโอ้คุณมีอะไรสนใจปะคะไม่มีโอเคค่ะเดี๋ยวนะม้วนเข้าม้วนออกเข้าออกโอเคทำให้แต่ตัวเองไม่แก่แน่นอนนี่มันม้วนเข้าทีเดียวนี่มันม้วนเข้าตัวจริงด้วยไม่เป็นไรเอ้ยทำไมยังไงจริงด้วยจริงด้วยจ้าเป็นปลายผมไม่เป็นไรมันเข้าได้ไม่ถึงว่าเป็นผมช่อหลังได้โอเคต่อไปจะม้วนออกอ๋อกดผิดฝั่งมันมีสองฝั่งมันกดแบบกดได้แบบจะมาหันอาหารออกได้อ่ะอันนี้ออกแล้วค่ะโอเคไม่เข้าแล้วก็ดูแบบสนุกเลยเนาะเออสนุกก็นั่งรอถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันแบบเคลย์เยอะๆก็ทิ้งเวลาไว้หน่อยถ้าอยากแบบธรรมชาติเบาๆก็ประมาณแบบ6-7 วินี่ออกหรือเข้าออกอ่ะเก่งมากเดียน่าซาลอนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวันนี้นะคะแรงโฉมพี่หวานจากสาวผมตรงที่ผมไม่เท่ากันกลายเป็นผมเท่ากันผมเหมือนคนแบบว่าไม่ปกติเนาะกลายเป็นผมเท่ากันแล้วก็ได้เคลอกลับบ้านอย่างสวยงามด้วยประทับใจจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเดียน่าอุ้ยจะมีความสามารถมากขนาดนี้ความสามารถแบบงงๆเขาเรียกความสามารถหรือเปล่าก่อนนะเนี่ยหรืออาจจะเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์เหรอได้อยู่ตัวไม่ได้อะขอข้างหน้านิดนึงข้างหน้านะเดียก็จะไม่ทำให้มันแบบหยิกมากจะไม่ให้แก่จะไม่ให้แก่นะคะสวยเลยอุ๊ยได้ยินเสียงแบบไกลๆมาบอกว่าสวยเราจะแบบรีบเอาออกเลยให้แบบมีความธรรมชาติหน่อยอะขออีกฝั่งออกอะโอเคออกนี้โอเคถูกละดูหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวออกเพียงหมดออกแซนเย็นก่อนลูกค้าอย่าเพิ่งวีนลูกค้าแซนเย็นก่อนลูกค้าแซนเย็นก่อนเฮ้ยลูกค้าแซนเย็นลูกค้าเริ่มมวยวายไม่ต้องพูดอะไรเฮ้ยผมคุณอะไหนดูสิได้ละอย่าพึ่งเดี๋ยวขอเซ็นให้ดูก่อนอย่าพึ่งเอะอะบวยวายไปนะคะคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนเอาละค่ะแปลงโฉมแล้วอุ้ยหวังนะหวังแล้วก็จะหวีอย่างนี้เลยค่ะหวีหวีลงมาเลยให้แบบมีความคลายก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบลอนเฟอร์ล่านะคะเราจะไม่ให้ลอนมันเป็นแบบหลอดๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแก่ไปก็เป็นทรงผมแบบไปงานเบาๆได้ดูสิดูผมหนาขึ้นเลยนะคะลายเท่ากันผมก็หนาขึ้นด้วยโอเค
คค่ะวันนี้ก็ถือว่าเรามาแชร์ความสนุกของเราเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกิจกรรมเล็กๆของพวกเราที่ทำกันนะคะในช่วงนี้เพราะเราไปไหนกันไม่ได้โอเคค่ะยังไงก็ใครมีคลิปอะไรที่อยากจะดูหรือว่าอยากดูเด็กกับพี่หวานทำอะไรก็สามารถเป็นได้ไหมเผื่อพี่หวานจะมาหาอีกนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับกันด้วยนะคะบ๊ายบายUp on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything.La la 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 oh oh